สวัสดีครับ4ครับของ TKD Enero Thailand วันนี้เรามาที่อำเภอเชียงดาวครับจังหวัดเชียงใหม่จ่ออยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่นาครับวันนี้ชุดของ TKD เราจะพาทุกท่านขึ้นไปเที่ยวดูวิวสวยๆบนยอดดอยครับเราทำการลุยกันทั้งหมด3คนครับใช้รถอยู่2คันนะครับฝากไปถึงในนามของเสพติดการเดินทางด้วยนะครับผมเรากำลังจะเดินทางขึ้นไปครับผมเพื่อเอาบรรยากาศสวยๆมาให้ดูกันโอเคเดี๋ยวเราชมนะครับว่าเราขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะไปที่ไหนกันแล้ววิวบรรยากาศสวยๆข้างบนเป็นยังไงติดตามเราชมครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มล้อหมู่กันแล้วครับผมพร้อมเลยครับ TKD Enero Thailand ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ด่านนะครับก่อนที่เราจะขึ้นนะครับสันปะเกี้ยนะครับก็เส้นทางเส้นนี้นะครับผมมาทางเชียงดาวนะครับเส้นแม่นะนะครับเส้นทางขึ้นค่อนข้างจะดีแต่แนะนำว่าอย่าเอารถใหญ่ขึ้นนะครับแนะนำเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็เป็นรถเก๋งรถเล็กๆนะครับมันจะค่อนข้างสะดวกนะครับก่อนจะขึ้นนะครับเราต้องมาทำการลงชื่อก่อนนะครับลงชื่อลงทะเบียนนะครับแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนนะครับสำหรับสันปะเกี้ยไปเดี๋ยวเรานะครับจะเดินทางไปสันปะเกี้ยครับนะครับขึ้นไปดูความสวยงามด้านบนว่าสันปะเกี้ยหน้าหนาวมันสวยงามขนาดไหนนะครับวันนี้ทีมเคดีมี3คนนะครับเราจะลุยกันแล้วครับไปเตรียมตัวออกเดินทางนี่คือเส้นทางบางส่วนนะครับที่เราจะขี่ขึ้นสันปะเกี้ยกันนะครับรถเดิมๆมาได้นะครับผมค่อยๆมาแนะนำให้เอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นจะสบายใจกว่าทีมเคดี2คนครับขี่ขึ้นไปแล้วเราจะไปที่สันปะเกี้ยกันครับก็ขี่ขึ้นไปอีกประมาณสัก40กว่ากิโลครับขึ้นไปด้านบนครับเส้นทางฝุ่นประมาณนี้ครับผมสลับสันปะเกี้ยเดี๋ยวเรานะครับผมนะครับจะขึ้นไปดูว่าจุดสูงสุดด้านบนนะครับความสวยงามจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวอดใจและชมดูครับผมไปเราจะไปเที่ยวแล้วผมสันปะเกี้ยนี่คือเส้นทางนะครับระหว่างทางที่เรากำลังจะขึ้นสันปะเกี้ยครับผมรถอยู่ด้านล่างครับกำลังไต่ขึ้นมาเส้นทางฝุ่นนะครับนะครับค่อยๆขี่ขึ้นมาครับขี่ได้ไม่ต้องรีบครับนะครับกำลังไต่ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาขึ้นกันตรงนี้ครับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรีบครับไปได้แนะนำนะครับผมถ้าขึ้นมานะครับเอารถเล็กขึ้นมานะครับอย่าเอารถใหญ่ขึ้นมานะครับรถเล็กผมคิดว่าจะสะดวกกว่าไปต่อครับค่อยๆไปครับยาวโอเคครับไปเราจะเดินทางต่อแล้วครับเส้นทางที่เราจะขึ้นสันปะเกี้ยนะครับวิวสวยๆครับผมสันปะเกี้ยครับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ต้อมกระไรชัยดำครับในนามของ TKD Enduro Thailand เดินทางขึ้นมาเที่ยวครับ1ธันวาคมฝากไปถึงพี่น้องนะครับแล้วก็เจ้าของเพจนะครับของเสพติดการเดินทางครับวันนี้เราเอาเสพติดการเดินทางขึ้นมาเที่ยวด้วยกันครับเราอยู่ที่สันปะเกี้ยครับนี่คือวิวสวยๆนะครับสำหรับลูกเพจทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านที่กดติดตามดูผมอยู่นะครับอยากขึ้นมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ครับบรรยากาศสวยงามเราขึ้นมาวันที่1ธันวาคมนะครับตอนนี้บ่าย2โมงตรงนะครับเราจะได้วิวของดอยหลวงเชียงดาวเต็มๆแบบนี้ครับวันนี้เราขึ้นมากินข้าวด้านบนนะครับเนี่ยครับเราเอาอันนี้มานะเนี่ยเนี่ยซื้อตั้งแต่มูลละอีแล้วครับไม่ได้ใช้นะครับซื้อตั้งแต่มูลละอีนะครับไม่ได้ใช้เอามาใช้สันปะเกี้ยซะโอเคครับก็เป็นวิวสวยๆนะครับผมนะครับวิวสวยๆนะครับเป็นสถานีนะครับผมการเกษตรสูงนะครับพื้นที่หนาวสักอย่างกันเลยครับสันปะเกี้ยนะครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามแบบนี้เลยต้อมกระเช้าครับถ่ายวิดีโอสวยๆนะครับ
ให้ได้ดูกันมันมีลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับพี่น้องที่จะขึ้นมาก็มันมีบ้านพักด้วยนะครับใครที่จะขึ้นมาก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเนาะนะครับไม่มีบ้านพักด้วยนะครับสำหรับลานกลางเต็นท์ตรงนี้เพียบเลยนะครับด้านหลังเรานะครับถ้าเป็นตอนเช้าก็ได้จะมีทะเลหมอกอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดอกไม้นะครับก็น่าจะบานอีกครั้งหนึ่งแต่ดอกไม้นี่น่าจะบานประมาณเดือนมกราถึงกุมภานะครับถ้ามันจะบานนะเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปสวยๆให้ดูกันก่อนครับบรรยากาศยังฟินแล้วครับนี่ครับบรรยากาศยังฟินเลยสำหรับพี่น้องนะครับที่ชอบการเดินทางแบบนี้นะครับอยากได้วิวแบบนี้นะครับเชียงใหม่ครับยินดีต้อนรับครับผม